3. อาหารล้างหลอดเลือดไล่ไขมันหลายคนคิดว่าคอเลสเตอรอลเป็นต้นเหตุของการอุดตันจากไขมันในหลอดเลือดจนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างๆตามมาซึ่งจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่เมื่อเจอกับอนุมูลอิสระจะทำให้ขนาดของคอเลสเตอรอลลดลงจนมุดลงไปในผนังหลอดเลือดได้จนก่อให้เกิดเป็นปัญหาไขมันที่พอกอยู่ใต้ผนังหลอดเลือดและเมื่อผนังหลอดเลือดถูกดันออกจากการสะสมของไขมันเพิ่มขึ้นก็ทำให้ผนังของหลอดเลือดบางจนมีแคลเซียมมาเกาะเหมือนกับสะเก็ดแผลที่ผิวหนังเราเลยค่ะดังนั้นปัญหาของไขมันในหลอดเลือดคืออนุมูลอิสระและแคลเซียมที่มาเกาะนั่นเองค่ะมาดูอาหารที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระกันค่ะ 1. คลอโรฟิลเป็นสารสีเขียวที่อยู่ในพืชพบมากในผักชีผักบุ้งผักโขมบรอกโคลีผักคะน้าแอปเปิลเขียวฝรั่งคลอโรฟิลประกอบไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระจากงานวิจัยทางเภสัชวิทยาทำให้ทราบว่าคลอโรฟิลมีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์โดยกำจัดอนุมูลอิสระที่มีอยู่ช่วยขจัดสารพิษออกจากตับและยังช่วยให้แผลหายไวขึ้นค่ะ 2. โอเมก้า 3 ปลาได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของโอเมก้า 3 ที่ดีที่สุดพบได้ในปลาทะเลที่มีน้ำมันเช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาซาร์ดีนปลาทูน่าปลาทูพืชตระกูลถั่วได้แก่เมล็ดแฝกเมล็ดเจียถั่วพีแคนถั่วเฮเซลนัทและถั่ววอลนัทไขมันโอเมก้า 3 ในน้ำมันปลาเป็นสารตั้งต้นของสารกลุ่มไอโคซานอยด์ซึ่งช่วยยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดบนผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดไม่อุดตันและช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้นลดการอักเสบในหลอดเลือดได้ค่ะ 3. โปรไบโอติกที่จะช่วยร่างกายผลิตวิตามิน K2 อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามิน K2 ได้แก่ถั่วเหลืองหมักหรือนัตโตะตับไข่และชีสบางชนิดถ้าร่างกายไม่ขาดวิตามิน K2 ก็จะมีตัวนำพาแคลเซียมหรือหินปูนไม่ให้ไปเกาะที่หลอดเลือดและนำพาแคลเซียมตรงไปที่กระดูกและฟันทำให้แคลเซียมไม่ไปเกาะผนังหลอดเลือดจนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบจากหินปูนค่ะโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นสาเหตุปัญหาสุขภาพสูงเป็นอันดับ 2 ของคนไทยมีผู้ที่ต้องพ่ายให้กับโรคนี้เฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 4 คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอิร์นเวย์เน้นการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดจากต้นเหตุคัดเลือกต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า 400 ปีดูแลสุขภาพหลอดเลือดของคนไทยมากว่า 18 ปีเน้นการลดระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เพิ่ม HDL ลด LDL สลายภาวะเลือดหนืดเลือดข้นเลือดข้างยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมันใส่ใจดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีสุขภาพดีชีวิตยืนยาวการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399